สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับตัวนี้คือสว่านไร้สายนะครับที่ผมใช้เองอยู่ด้วยนะครับเป็นสว่านไร้สายที่เหมาะกับงาน DIY หรือว่าช่างมืออาชีพก็ไปใช้ได้นะเป็นสว่านไร้สายที่คุณภาพดีแล้วก็ราคาประหยัดมากนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นของแบรนด์ Total นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆที่คอมวอร์ดอยู่ในวงการพวกเครื่องมือช่างเนี่ยจะรู้ว่าแบรนด์เนี่ยเป็นแบรนด์อันดับต้นๆเลยนะของเมืองไทยที่ผลิตพวกเครื่องมือช่างนะครับแบรนด์ Total นี่ดีมากรุ่นนี้นะครับเป็นภายในกล่องนะครับสว่านไร้สายตัวนี้เนี่ยภายในกล่องก็จะมีสว่านนะครับเป็นสว่าน12โวลต์แล้วก็มีแบตเตอรี่ไร้สาย12โวลต์นะครับมีที่ชาร์จมาด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถชาร์จแบตเตอรี่โดยการเสียบอย่างนี้ได้นะครับเวลาเสียบไปนะครับเวลาเสียบไฟตอนชาร์จเนี่ยไฟจะขึ้นสีแดงนะครับแล้วเวลาไฟเต็มเนี่ยไฟก็จะขึ้นสีเขียวนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีคู่มือการใช้นะครับคู่มือการใช้เนี่ยเขามี QR code ด้วยนะเพื่อนๆสามารถสแกนแล้วก็เข้าไปดูวิธีการใช้เป็นแบบวิดีโอเลยจะได้ไม่ต้องอ่านนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยเขาก็จะให้แถมมาด้วยก็คือดอกสว่านหัวไขควงนะจะมีทั้งหัวไขควงหัวซีแฉกแล้วก็หัวแบนมาเรียบร้อยนะครับประกอบให้ดูนะครับนี่วิธีใส่เข้าไปนะครับตัวนี้เนี่ยใส่ผิดมันก็จะเข้าไม่ได้นะครับเราต้องใส่ให้ถูกอย่างนี้นะครับกดบล็อกลงไปนะครับตัวนี้สามารถขันเข้าขันออกได้เดี๋ยวผมขอยืนใกล้ๆนะครับตัวนี้เขาจะมีลูกศรไม่เห็นไหมครับถ้าลูกศรมาทางนี้นะครับไปด้านนี้ก็คือไขเข้ายิงเข้านะครับอันนี้ไขออกนะครับก็ลูกศรเขาจะชี้มาทางตัวเรานะเวลาเรายิงอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้เนี่ยหัวนะครับสามารถเปิดออกมาได้จนถึงประมาณ10มิลนะครับก็สามารถใช้กับดอกสว่านประมาณเบอร์10ได้นะครับสบายๆเลยเพราะว่าเวลาดอกสว่านเวลาเราใช้จริงๆเนี่ยเราจะใช้อยู่ที่ประมาณเบอร์ 5.5 6.5 อะไรแค่นั้นนะครับตัวนี้เนี่ยใช้ถึงเบอร์10ได้เลยนะครับเพราะนั้นไม่มีน่าจะไม่มีปัญหาด้านใส่ดอกสว่านนะครับส่วนอีกอันหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยครับเพื่อนๆครับก็คือตัวนี้เนี่ยเขาสามารถปรับความไวได้โดยการค่อยๆกดเพื่อนไม่เห็นนะครับถ้าเกิดเราค่อยๆกดเนี่ยมันจะหมุนช้าๆยิ่งกดเข้าไปลึกๆยิ่งลึกๆยิ่งลึกจะยิ่งแรงแรงสุดของเขาเนี่ยนะครับสามารถหมุนได้นะครับถึง700กว่ารอบครับต่อนาที700กว่ารอบนะครับถ้าเกิดผมอ่านตรงนี้เขาจะเห็นว่า750รอบนะครับ750รอบต่อนาทีหมุนได้เร็วมากนะครับตัวนี้นะครับเวลาเพื่อนๆจะเอาไขควงใส่เข้าไปนะครับหัวไขควงใส่ไปเพื่อนก็หมุนออกมาจะได้อย่างนี้ก็ได้นะหมุนออกมาให้มันให้รูมันเปิดแล้วเพื่อนๆก็ใส่เข้าไปนะครับใส่ซีแชร์เข้าไปอย่างนี้อันนี้เขาแถมมาให้นะครับใส่เข้าไปใส่เข้าไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บหมุนเข้าไปเลยนะครับหมุนได้เรียบร้อยนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นสว่านไร้สายที่เอาไว้เจาะนะครับเจาะไม้เจาะงานไม้งานพลาสติกนะครับงานอะคริลิกงานเหล็กจริงๆก็ได้หมดนะครับแต่ว่าสิ่งที่ไม่อยากให้ไปใช้ก็คืองานปูนนะครับงานปูนเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะไม่ไหวนะครับผมกลัวมอเตอร์จะเสียเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเอาไปใช้แค่พวกงานที่ไม่ใช่งานปูนงานเจาะเหล็กอะไรก็ได้นะถ้าผมเจาะให้ดูสักอย่างไหมถ้าเกิดเพื่อนๆจะเจาะไม้จะแค่ยิงน็อตนะครับผมแนะนำนะว่าใช้ไม่ต้องแทบจะไม่ต้องใช้สว่านนำก่อนเลยนะเพื่อนๆสามารถซื้อน็อตประเภทนี้ครับเขาเรียกน็อตดำหรือว่าน็อตเขาเรียกสกรูไดรวอลนะเพื่อนๆสามารถใส่เข้าไปตัวหัวน็อตเขาจะเป็นแม่เหล็กอยู่แล้วนะครับมันจะไม่หล่นอย่างเงี้ยนะฮะเสียบเข้าไปเลยครับแล้วเพื่อนๆถ้าเกิดมีไม้นะผมมาหาเศษไม้มาอ่ะผมเตรียมไว้แล้วอันนี้เศษไม้นะเพื่อนๆยิงเข้าไปได้เลยนะครับยิงเข้าไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องนำรูก่อนเนี่ยเพื่อนๆยิงนี้เลยนะมันไม่ตกเพราะว่ามันเป็นแม่เหล็กนะครับกดลงไปนะครับแล้วเพื่อนๆก็ดูตรงลูกศรตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราจะยิงเข้าเราก็กดให้ยิงเข้าอย่างเงี้ยนะกดเข้าไปปึ๊บเข้าแล้วเห็นไหมครับถ้าเกิดอยากจะยิงออกนะครับเราก็ผลักลูกศรไปทางตัวเราแล้วเรามันก็ยิงออกอย่างเงี้ยนะครับออกแล้วนะครับออกแล้วใส่เข้าไปใหม่นี่ใช้ง่ายมากนะครับถ้าเพื่อนๆจะยิงเหล็กนะครับแนะนำเป็นสกรูอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าสกรูปลายสว่านเพื่อนๆไม่ต้องใช้ดอกสว่านเลยเพื่อนๆแค่เอาสกรูยิงเหล็กนี่นะครับยิงเข้าไปที่เหล็กได้เลยยิงปื๊ดเข้าไปเลยอย่างเงี้ยนะอันนี้ยิงไม้ก็ได้แต่ว่ายิงเหล็กยิงเหล็กยิ่งดีเลยนะครับนี่ทำให้ดูก่อนนะครับวิธีทำเหมาะมากนะครับตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆเราไปใช้กับงานเดียวที่ผมบอกว่ามันราคาไม่แพงเพราะว่าตัวนี้เนี่ยราคาไม่ถึงพันนะครับคือสว่านไร้สายเนี่ยถ้าแบรนด์ที่ดังๆที่สุดเลยแบรนด์ที่ดีที่สุดเลยเนี่ยก็จะมีแบรนด์บอสนะครับของอเมริกาหรือว่าจะเป็นแบรนด์ของมากิต้าซึ่งราคาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ3,000 กว่าถึง 5,000 กว่าบาทนะครับตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆครับของ Total เนี่ยก็เป็นแบรนด์ดังของที่ไทยเราเหมือนกันแบรนด์นี้เนี่ยตัวนี้เขาออกมารุ่นนี้ราคาไม่ 1,000 ครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นประหยัดครับรุ่นประหยัดหมายความว่าเขาให้แบตเตอรี่มาแค่ก้อนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเวลา
เวลาเราใช้เนี่ยก็ชาร์จไว้ก่อนนะครับชาร์จให้มันเต็มก่อนแล้วก็มาใช้นะครับเพราะมันไม่มีแบตสำรองยกเว้นที่มันจะซื้อแบตสำรองอ่ะก็ซื้อได้เพราะรุ่นนี้เนี่ยราคาไม่ถึงพันเขาจะให้แบตเตอรี่มาแค่ก้อนเดียวนะครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะของการซื้อสินค้าแบรนด์เนมพวกเครื่องมือช่างเนี่ยคือมันมีอะไรนะครับคือถ้าเกิดเราไปซื้อแบรนด์ที่ราคาถูกๆนะครับแล้วไม่ใช่แบรนด์เนมเนี่ยเวลาแบตเตอรี่ตัวแบตเตอรี่เนี่ยตัวดีแล้วเพราะแบตเตอรี่เนี่ยมันชอบเสื่อมมันชอบพังถ้าเกิดซื้อของที่ไม่ค่อยเป็นแบรนด์เนี่ยเขาจะไม่รับผิดชอบแล้วเขาก็จะไม่มีแบตเตอรี่เปลี่ยนให้เรานะครับเราก็จะเหมือนกับซื้อมาทิ้งแต่ตัวนี้เนี่ยแบตเตอรี่เขามีขายมีอะไรตลอดแล้วก็เซอร์วิสง่ายนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเก็บไว้สักอันหนึ่งแล้วที่บ้านไม่ต้องมานั่งแบบไขให้เมื่อยมือแล้วอะไขแล้วโอ้โหแบบบางทีของเล่นลูกเนี้ยมีน็อตมา10ตัวเนี้ยโอ้โหเหนื่อยมากนะครับอันนี้เลยกดปื๊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 ดอย่างเงี้ยครับจบเลยงานไวนะครับงานดีมากเลยตัวนี้แล้วก็หนักน้ำหนักดีมากเลยตัวนี้นะครับแล้วเขาทำจากวัสดุที่ดีนะครับตัวนี้ทำแบบกันลื่นไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆครับเหมาะมากนะครับนี่ผมชอบตรงนี้มากเลยตรงที่แบบสามารถค่อยๆกดช้าๆแล้วก็เร่งได้นะครับกดแบบเบาๆตรงนี้มีไฟด้วยมีไฟฉายด้วยนะครับปรับความไวได้ด้วยนะครับตัวนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจสั่งนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆอ่ะเพื่อนๆสนใจสั่งเพื่อนๆสามารถสั่งเข้ามาได้นะครับนี่เบอร์ไลน์ผมนะครับเบอร์0806555805หรือว่าโทรเข้ามาสั่งก็ได้เบอร์นี้แหละครับแล้วก็เพื่อนๆสามารถติดตามนะครับผมทางช่อง YouTube Channel นะครับมีช่องชื่อว่าช่อง Mr. Plug Review นะครับหรือว่าเข้าไปทาง Facebook ของร้านก็นะครับชื่อร้านไฟฟ้าลีท่งเม้งนะครับเพื่อนๆสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับสินค้าเรามีเก็บเงินปลายทางแล้วก็จัดส่งสินค้าทุกวันอยู่แล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ